หรอกคะเพราะฉะนั้นแล้วใจมันเป็นเรื่องจำเป็นไหมว่าต้องคนเรียนจบที่ยอมเข้ามหาลัยแต่ว่าเป็นค่านิยมของประเทศไทยของเราเสียอย่างนั้นก็เลยทำให้เครียดเนาะคนที่เรียนเก่งก็ต้องเป็นหมอจริงเปล่าจริงเปล่าคนเรียนเก่งไปทำงานเกษตรกรรมถ้าเกิดเขาชอบเนาะก็คือทำสิ่งที่ตัวเองชอบน่าจะดีที่สุดก็ไม่รู้สายการสนับสนุนเราหรือเปล่าชอบวิศวะใช่ไหมมาเนี่ยนะแล้วผมบอกว่าเรียนวิศวะแล้วทำท่าหยีหยีแย่ๆนี่ก็บอกว่าอาจารย์หนูจะเรียนความชอบหนูวิศวะใช่เหรอเรียนแบบนี้ครับพุ่งสุดๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่อยากให้เรียนวิศวะคือแฟนอยากมีแฟนวิศวะตัวเองเรียนให้เขาหน่อยเอาโอเคแล้วเริ่มนะทำนองก็ยังไม่เริ่มนะประกวดอะไรกันอยู่เนี่ยได้เสียงพิการประกวดอะไรโอเคเอาทุกคนเลยใช่ไหมอ่ะประสงค์เรานะคะวิศวกรก็เป็นวิชาชีพอันหนึ่งที่เรียนเองอาจจะช้าหน่อยแต่เรียนได้แต่ถ้ามาเรียนโดยผ่านมหาวิทยาลัยก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นหน่อยค่ะงั้นพวกเราเนี่ยฟิสิกส์ก็เป็นพื้นฐานแน่ๆเนาะก็ค่อยๆเรียนไปค่ะที่สมมติว่ายังไม่ค่อยมีก็ค่อยเติมไปเนาะไม่ต้องตกใจกับคะแนนของตัวเองถ้ามันน้อยกว่าที่คิดมากกว่าที่คิดก็คงไม่ไปแก้หรอกมั้งเนาะถ้าน้อยกว่าก็อยากรู้ว่าเพราะอะไรก็ไปดูได้นะคะพอจำได้พอจำครับจำโอเคก็อาจารย์กำลังจะพูดสมการนี้ให้จบในวันนี้นะคะเราพูดเป็นส่วนๆแล้วเนาะใช่ไหมคะอย่างไอ้ตัวนี้คืออะไรเนี่ยกำลังพูดถึงสาเหตุของการทำให้วัตถุมันหมุนนะคะแอลฟาใส่หัวลูกศรอันนี้ก็คือความเร่งเชิงรุมหน่วยเป็นอะไรนะหน่วยความเร่งเชิงรุมเป็นตัวนิดหนึ่งหน่วย SI นะคะถามว่าอาจารย์ตอบเป็นรอบต่อวินาทีกำลังสองได้ไหมก็ได้เพราะหนึ่งรอบเป็นกี่เรียนเนี่ยสองพายเนาะก็คืองั้นหน่วยลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นความเร่งเชิงรุมก็คือต่อวินาทีกำลังสองนี่แหละส่วนอันนี้คืออะไรโมเมนต์ความเร็วคืออะไรนะโมเมนต์ความเฉื่อยรอบโมเมนต์ความเร็วแกนหมุนที่พิจารณาจารณาเนาะก็เพราะว่าวัตถุหนึ่งมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อยมหาศาลเนาะมีหลายค่าขึ้นอยู่กับแกนหมุนเนี่ยตรงนี้สำคัญนะคะมันไม่ข้อดีๆว่าต้องใช้ค่าโมเมนต์ความเฉื่อยค่าไหนนะแต่วันนี้ก็อาจจะไม่ได้บอกมาหลายคนนั่งวิเคราะห์เองเพราะอย่างเช่นห่วงเนี่ยนะแต่ห่วงเองจะหมุนเนี่ยก็มีได้ตั้งหลายแบบค่าโมเมนต์ความเฉื่อยก็ต่างกันเนาะแต่บ้านเป็นไงอ่ะถามเลยนะถามรูปนี้ใช่ป่ะจำหมดไม่ได้แล้วเท่าไหร่ตรงนั้น M C R M ยาว C R C R ก็อันนี้แหวนอันนี้วนวน M รัศมี R เนาะหมุนรอบแกนไหนในแกนนี้ป่ะใช่เออรอบแกนนี้จินตนาการได้ไหมว่าหมุนยังไงต่างจากเมื่อวานยังไงนั่นน่ะสิตอบเท่าไหร่กรรมการยาวประเด็นทำมาไหมลูกทำทำทำนี่นี่ไม่เกี่ยวนี่อันนี้อันนี้ดีมากไม่หัวมากไปโรงเรียนไปโฆษณาโฆษณาของพสไม่ค่อยคุ้มเลยนะคะ
ุ้มเลยนะพวกนี้กับโรงเรียนแล้วต้องเสียต้องจ่ายว่าต้องบอกครูโรงเรียนทั้งเลยอะคนดีรับวิทยาคนทำเด็กน้อยต้องกลับไปอย่างนี้น้องฟ้ามอสสอนดีหรือไม่ดีจะมาเรียนไหมน้องอาจารย์คงตอบเลยค่ะจะแยกเป็น2ชิ้นเนาะนี่เรียกว่าชิ้นที่1อาจารย์เรียกว่าชิ้นที่2อ่ะถ้าเกิดกลัวสับสนก็ไม่ค่อยจะเรียนเนาะมันก็คือเอาไอชิ้นที่1รวมกับไอชิ้นที่2เนาะไอชิ้นที่1เนี่ยจุดโมนอยู่ตรงนี้ถ้าดูชิ้นที่1ผ่านจุดศูนย์กลางโมนมั้ยคะผ่านไหมไม่ผ่านเนาะงั้นก็ต้องใช้สูตรนี้เนาะแกนคู่ขนาน CN ชิ้นที่1บวกกับfd 1กําลัง2อ่ะไม่มีแข็งค่ะก็แข็งเพิ่มมวลเท่ากันก็เหมือนเดิมชิ้นที่2เป็นไงคะก็ไม่อยู่ที่จุดศูนย์กลางโมนอีกเนาะก็เป็น icn ชิ้นที่2บวกอ่ะเอิ้นมวลเหมือนกันแต่ก็เป็น f จะ d อาจจะเป็น d 2กําลัง2เนาะเอา icn 1ใครท่องได้แล้วมั่งมันเท่าไหร่ต่อเอาไปบอกก็ท่องได้เนาะไม่ต้องคอยเปิดละทางนี้ไม้ที่มันยาวๆอย่างนี้เนาะแล้วไม่มีความหนายาวอย่างเดียวมีมวลเป็น m ยาวค่าหนึ่งเนี่ยโมเมนต์ความเฉื่อยที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลแล้วก็ตั้งฉากกับไอ้เส้นนี้เนาะก็คือเส้นหนึ่งส่วน12 m มันจะต้องแทน l กำลัง2ใช่ไหมคะในที่นี้เท่าไหร่คะ 4r ยกกำลัง2บวกกับ m นี่หนึ่งเท่าไหร่เนี่ยนี่คือนี่ทำไปแล้วคิดไปเนาะดีตามทฤษฎีบทมันว่าไงนะดีคืออะไรระยะจากแกนหมุนที่อยากรู้จนถึงแกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลเราก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าไอ้เนี่ยจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงไหนตรงกลางอันนี้ห่างกันเท่าไหร่ก็ครึ่งหนึ่งของความยาวทั้งหมดเป็น2 5ยกกำลัง2บวกกับนี่แหละนี่ก็ต้องมองให้ออกนะคะว่าแกนหมุนมันตั้งขึ้นอย่างนี้เนาะนั้นแกนหมุนที่ขนานสำหรับห่วงที่ผ่านจุดศูนย์กลางมันก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะถ้าห่วงหมุนรอบแกนหมุนนี้ ICM เท่าไหร่ m r ครับจะเป็นการกระบาดตรงนี้เนาะคือ i เนี่ย m r ครับ2ครับ m r ครับ2อันนี้เราง่ายสุดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าแกนหมุนอยู่ตรงนี้มวลอยู่ห่างจากแกนหมุนทุกที่ทำไมกันหมดเท่ากันหมดสูตรมันก็เลยง่ายก็เป็น m r กำลังสองบวก m อันนี้ d 2เท่าไหร่เก่งมากก็คือดูให้ออกว่าเท่าไหร่เนาะเพิ่นระยะมันเยอะเนาะเอาอะไรอ่ะมันต้องถามมาแกนหมุนอยู่นี่ที่อยากรู้แกนหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลอยู่ตรงนี้งั้นระยะนี้จากนี่ถึงนี่ก็เป็น4r บวกกับอีก 1r เป็นยกกำลัง2สรุปแน่นี่ได้1ส่วน 12m นี่ได้อะไรเนี่ย 16r กำลัง2บวก 4mr กำลัง2บวกได้เท่าไหร่เนี่ย4 3 2 4 4โอ้ไม่สนุกเลยเนาะได้4ส่วน3บวกเพราะว่าจะได้รู้30ใช่ป่ะเราผิดเลยเก่งไงกำลัง2เท่ากันไม่เหมือนใช่ป่ะเข้าใจไหมกระบวนการเนาะคือปัญหาเรื่องการบวกเลขคูณเลขลบเลขอันนั้นเป็นปัญหาที่จอยเนาะปัญหาที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องตั้ง2บรรทัดแรกให้ได้คือถ้านักศึกษาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าค่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัสดุที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยมันมาจากส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็วิเคราะห์ต่อนะคะว่าต้องเลื่อนแกนไหมงั้นจริงๆสิ่งที่สำคัญสำหรับการศึกษาหรือการเรียนในฟิสิกส์หนึ่งของเรื่องนี้เนาะก็คือ2บรรทัดนี้นะคะท่านที่เหลือก็เป็นความละเอียดของเราแล้วที่เราจะต้องใส่ค่าต่างๆให้ถูกต้องนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนถูกไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะ
กิดสำหรับเราในการเรียนเนาะก็คืออย่างเงี้ยอันนี้คือถือว่าเป็นเรื่องใหม่ถ้าเกิดยังไม่เคยเห็นมาก่อนนักศึกษาต้องตั้งเป้าไว้อย่างน้อยตอนเนี้ยยังไม่ได้ทดลองทำแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าจะให้สถานการณ์ใหม่มาอีกแล้วจะให้หาโมเมนต์ความเฉื่อยอ้อมแย้มของสถานการณ์ใหม่เราจะทำได้ไหมนะคะถ้ายังทำไม่ได้เราก็ยังมีปัญหาอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรายังอ่านยังไม่รู้เนาะแต่อันนี้ก็คือต้องไปต้องอ่านให้เข้าใจหลักการแล้วก็ลองทำเนาะเอาก่อนง่ายๆก่อนง่ายแต่ก็เริ่มจากง่ายไม่ใช่ยากเนาะให้อีกก็ไหวเนี่ยนี่อาจารย์ที่โจทย์สแตนติกโอ้โหสะพานแบบมีเส้นมีสายมีเส้นมีสายแล้วให้หาโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนเนี่ยอันนั้นโหดเลยว่ามันทำกันสนุกสนานอ่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจหลักการไว้ก็ไปแยกนะว่าสะพานมีกี่ชิ้นนะชิ้นที่นอนชิ้นที่เป็นตัวรู้ไหมอ่ะเขาโหดกันขนาดนั้นวิศวะออกแบบสะพงสะพานนั่นหนาโมเมนต์ความเฉื่อยนะว่าจะต้องไปสร้างคานคอนกรีตต้องเอาคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนาขนาดไหนนี่นะหรือมันหักลงมาเนาะมันก็นะก็ต้องคิดไม่เต็มนะคะอันนี้คือหลักการนะคะเหมือนกันถ้าเป็นขนาดสูตรนี้ได้โมเมนต์ความเฉื่อยก็ยกตัวอย่างให้ดูเห็นไหมคะว่าสมการนี้เนาะแต่ละส่วนประกอบที่จะมานี่มันก็ต้องเข้าใจถ้าเราจะให้จิตถ้าเราจะทราบคืออะไรเราคุยกันไปยาวแล้วเนาะแต่เราจะไม่พูดแล้วนะคะเป็นที่ผ่านมาเป็นคำหาอย่างเพราะคราวที่แล้วเราเพิ่งเริ่มหาคอร์สถูกไหมคอร์สตัวนี้คือคอร์สสุดที่หาจะขึ้นแผ่นใหม่ของไทยอันนี้คำว่าคอร์สสุดที่เนี่ยมันก็เป็นคอร์สรวมเนาะก็อาจจะเป็นท็อปที่มาจากแรงที่1มาจากแรงที่2บวกไปเรื่อยๆมีกี่แรงกี่ตัวก็บวกกันให้หมดทีนี้มันเป็นเวกเตอร์ก็ต้องบวกกันแบบเวกเตอร์นะคะนี่อาจารย์ก็คราวที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้หาท็อปรวมอาจารย์ไปเน้นว่าโอเคงั้นจะหาท็อปของแรง1อันทำยังไงใช่มั้ยคะอาจารย์ยกตัวอย่างประตูให้ดูเนาะก็ปรากฏว่าท็อปที่เกิดจากแรงตัวหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากับคือเป็นนิยามเนาะอันนี้เป็นนิยามก็เวกเตอร์ r หนึ่งตัวเดี๋ยวจะถามว่ามันคืออะไรคอสกับแรงที่เราต้องการหาทอร์กนั้นเช่นคราวที่แล้วประตูเนาะวัตถุเกรนก็คือประตูเนาะนะคะอาจารย์ก็บอกอาจารย์มีการออกแรงเอ็นตัวนี้ก็เห็นชัดว่าถ้าออกแรงประตูก็จะหมุนรอบแกนหมุนตรงที่บานพับถามว่ามีแรงที่ทำกับประตูเยอะไหมเนี่ยแรงนี้เป็นแรงเดียวที่ทำกับประตูป่ะถ้าเอาไปเรียนเรียนฟิสิกส์แล้วเนาะประตูอยู่ในโลกก็ต้องมีแรงโน้มถ่วงประตูอยู่ติดกับบานพับบานพับก็ต้องออกแรงกระทำของเขาเนี่ยแต่สังเกตว่าตอนนี้อาจารย์ดูแค่แรงเดียวแต่ถ้าทำในสถานการณ์จริงเราก็ต้องคิดแรงให้ครบนะคะตอนนี้กำลังสอนว่าทอร์กของแรงหนึ่งแรงหาอย่างไรเนาะนี่เผอิญเนี่ยตัวอย่างนี้เนี่ยน้ำหนักที่ทำต่อประตูไม่มีส่วนทำให้เกิดการหมุนนี้มันเผอิญในที่สุดมันก็ไม่ต้องคิดก็ได้ไม่เป็นไรจะเอาในการดูแรงที่บานพับทำก็ไม่ทำให้เกิดการหมุนนี้เดี๋ยวจะให้วิเคราะห์เพราะอะไรตอบได้ไหมอาจารย์บอกว่าแรงที่บานพับทำไม่ทำให้เกิดการหมุนด้วยความเร่งที่เชิงมูลค่านี้เนาะแต่แรงนี้ใช่มีส่วนก็เห็นผลก็จะมาดูว่าเราที่อยากหาว่ายังไงเนาะหาคืออะไรนะนี่พูดนะเวกเตอร์ที่ลากจากแกนหมุนจากแกนหมุนแกนหมุนคือจุดที่แรงที่แรงมาทำบนวัตถุเนาะเรื่องบนวัตถุเพราะฉะนั้นถามว่าได้ไหมคะลูกนี้ R จะเป็นไงเราก็ต้องระบุแกนหมุนให้ได้เนาะเห็นไหมคะงั้นเมื่อทำเรื่องการหมุนเนี่ยสิ่งที่สำคัญอันดับที่หนึ่งก็คือระบุแกนหลังคอนถ้าไม่ระบุแกนหมุนหาโมเมนต์ความเฉื่อยได้ไหมไม่ได้หาทอร์กก็ไม่ได้ดังนั้นอันดับแรกที่ต้องระบุก็คือบอกใ
าก่อนแกนหลุดไม่อยู่ตรงไหนตั้งยังไงอยู่เนี่ยนะคะแล้วถึงจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยได้ถูกไหมไม่งั้นก็ไม่ได้เนาะตรงนี้สำคัญงั้นแกนหมุนจึงสำคัญนะคะงั้นตรงนี้ก็คืออยู่ตรงนี้พุ่งออกมาเนี่ยแหละสำหรับท้อแกนหมุนสำคัญเพราะต้องเอาไว้ระบุอ่ะก็แกนหมุนอยู่นี่จุดที่แรงกระทำอยู่นี่เวกเตอร์ r ของแรง f นี้ก็คือมาทางนี้ทีนี้มุมที่อาจารย์ให้เมื่อวานเนี่ยเป็นมุมนี้เนาะพิสูจน์แล้วนะคะอาจารย์ทำแล้วอาจารย์ไม่ทำให้ดูนะคะปรากฏว่าขนาดของท็อปของแรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับความยาวของเวกเตอร์ r นี้เนาะแล้วต้องหาความยาวต้องหาไอ้นี้ยาวอยู่ตรงไหนเราจะได้ต้องหาความเราได้จะหาความยาวถูกคูณกับแรงนะคะแต่ไม่ใช่แรงปกติต้องเป็นแรงในแนวตั้งฉากกับเวกเตอร์อันนี้คือส่วนประกอบของแรง F ในแนวตั้งฉากกับเวกเตอร์ r เนาะหามาทางนี้ในกรณีนี้แนวตั้งฉากก็มาทางนี้เนาะนี่คือ F ตั้งฉาก F ที่อยู่ในแนวขนานไม่มีความสำคัญเพราะคือเขาไม่สนมันไม่เอามามีส่วนไม่ทำให้เกิดทอร์กเนาะก็เห็นใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นแรงที่ดันอยู่ตรงนี้เนาะงั้นแรงถ้าดันอย่างนี้หมุนไหมไม่หมุนงั้นแรงในแนวขนานกับ r เนี่ยไม่ทำให้เกิดท้อเนาะเอาแต่แล้วแนวตั้งฉากนะคะแล้วก็ตามนี้เนาะตามนี้เอานี่คือขนานส่วนทิศทางเป็นไปตามกดมือขวาเนาะก็เอาเวกเตอร์มาครอสกันนี่แต่ต้องระวังตอนเอามาครอสกัน2เวกเตอร์นั้นต้องเริ่มที่เดียวกันเนาะถ้าจะครอสนะคะแต่ถ้าใครชักจะเริ่มเห็นบ่อยๆก็จะรู้ว่าถ้าแรงนั้นทำให้หมุนทวนท้อก็จะพุ่งออกใช่ไหมคะทำก็ดีนะแต่อันนี้ถ้าเกิดใครเกิดขี้เกียจเนาะแต่อันนี้เฉพาะในระนาบนะงั้นอันนี้คือ2มิติคือท้อก็มีไม่พุ่งเข้าพุ่งออกนะคะแต่แง่ล่ะถ้ามันเกิดเริ่มวาดเป็น3มิติขึ้นมาก็อาจจะต้องครอสจริงๆนะคะก็คือมือขวานะปาดจาก R ไป F เนาะทิศของท้อคือนิ้วโป้งเกิดหมุนให้หมุนทวนเนาะถ้าหมุนตามท็อปจะพุ่งเข้าข้อนี้พุ่งเข้าพอพุ่งก็ถ้ามันไม่กลัวกลัวเพี้ยนก็วาดเป็นเกิดอาร์เนาะครอสเอฟก็ปาดจากนี่ไปพุ่งเนาะครอสเอฟพุ่งเข้านะคะแล้วก็เห็นชัดให้ประตูหมุนตามเข็มนะงั้นทิศที่บอกว่าทวนกับตามเนี่ยใช่ทิศท็อกไหมระวังนะคะระวังนะทิศของท็อกเนี่ยไม่ใช่ทิศตามเข็มทวนเข็มนะโอเคไหมทิศของท็อปต้องเป็นทิศเวกเตอร์นะต้องชี้ไปทางใดทางหนึ่งนะคะนั่นในที่นี้ก็คือไม่พุ่งเข้าก็พุ่งออกนะไอ้คำว่าตามเข็มทวนเข็มไม่ใช่ทิศท็อปนะคะวางนิดนึงเนาะอ่ะนี่มาลองตัวอย่างที่เป็นตัวเลขเลยนะคะคราวที่แล้วเราทำเหมือนกับเช็คคอนเซ็ปต์ไปแล้วคราวนี้จะลองตัวเลขเดี๋ยวกลัวจำเลยที่ไปยาน้อยนะไปยาน้อยทวนไปยาน้อยหมายถึงทวนเข็มนาฬิกานะเดี๋ยวนี่ก็หมุนตามท้องไปอะไรงงนะ
หมุนตามไปยังน้อยคือหมุนตามเข็มนาฬิกาเนาะเขียนสั้นๆคนไม่เข้าเรียนมาอ่านหมุนทวนอะไรเนี่ยแล้วหมุนตามอะไรก็เลยหมุนนะเดี๋ยวแบบนี่คนละเรื่องนะไม่ได้หมุนตามเท้าหรอกหมุนทวนเท้านะจากสรุปว่าก็คือทิศนะคะนี่คือทิศนะทิศของท้องเนาะคนที่ทำสมุดผลงานเสร็จเล่มที่หนึ่งแล้วมีสักสามคนแล้วเนาะใช่ไหมแล้วคนอื่นเสร็จยังไงฮะเริ่มเลยนะผมเสร็จไปแล้วจะคุยฟังว่ามีคนเสร็จไปสามคนแล้วนะแต่ว่าคะแนนขึ้นอยู่คนเดียวตอนนี้เดี๋ยวคนที่เสร็จวันนี้เอามาให้จะดูแล้วมีมาแปะปากคนจะเอาไปไหนแล้วคนอื่นทำเล่นสามเล่นเพื่อนช่วยเล่นนะแล้วเดี๋ยวมีการบ้านกลางอีกนะจะไปสั่งบ้านกลางนะไม่เริ่มทำมาเดี๋ยวก็แบบว่าตายพอดีนะแคลไม่ถอนใช่ไหมแคลไม่ถอนใช่ไหมไม่ใช่เรียนแบบฟิสิกส์นั่นเลยสบายใจไม่ต้องแล้วแคลคงแต่แคลไม่มีการบ้านนะแล้วทำไปเล่นไปเนี่ยทำไม่มีการบ้านเนี่ยทำแบบฝึกหัดยังดิ้นอินเตอร์เกตยังเนี่ยดิ้นถึงอะไรแล้วเนี่ยตีโกมิติโอ้ตีโกมิติดีนะจะออกข้อสอบมีจบเป็นผู้ขันเดียวในฟิสิกส์นะโอ้โหนี่ฟังชั้นผู้ขันของผมเนี่ยโอ้นะโอเคค่ะตัวอย่างตัวเลขค่ะแป้งไม้มวล1กิโลกรัมนะคะยาว2เมตรตอกตะปูนะที่จุดศูนย์กลางมวลเพื่อตรึงให้ได้กับที่นะคือไม่ใช่หมุนแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆไม่ใช่นะคือหมุนอยู่กับที่นะเข้าใจคำว่าหมุนกับที่ไหมไม่อยู่เฉยๆหมุนแต่ว่าไม่เลื่อนที่ไปไหนนะความหมายคืออย่างนั้นนะบนพื้นโต๊ะเรียบและไม่
าเป็นแผ่นนะเียอ่านให้ยิงกันออกเนี่ยนะมองแล้วด้วยสายตาแล้วกัดด้วยความสามารถในการเดาหมุนปะเดาหมุนอ่ะจะได้ดูว่าเราเซนดีแค่ไหนยังไม่ได้ทำเลยหรอกจะเดาว่าหมุนเนี่ยคิดว่าจะหมุนไหมคือถ้าไม่มีเอฟสามเนี่ยหมุนไหมหมุนแรงด้วยอยู่ดีนะใช้ความรู้สึกเราก็ได้นะลูกไม่ต้องเอาฟิสิกส์เดี๋ยวมันเอ้ยถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยสองแรงมีแค่สองแรงดันอย่างเงี้ยหมุนไหมหมุนเดี๋ยวหมุนแรงด้วยอ่ะหมุนไหมหมุนแต่ว่าไม่ไปไหนนะคือหมุนก็ถูกตรึงไว้ด้วยแหละก็คือหมุนกับที่นี่แหละนะคะหมุนนะหมุนทีนี้ไอ้นี่มาที่อาจจะสวนชาวบ้านนิดหน่อยเนาะก็จะมาคิดว่าตกลงคนนี้จะทำให้มันไม่หมุนหรือเปล่าเนี่ยนะคะนะจดตัวเนี้ยอาจารย์ก็สแกนเนาะจดก็ไวหน่อยนะคะอาจารย์ไม่รอนะจดเนี่ยมีใครไม่รู้คะแนนตัวเองอ่ะมีไหมอย่างที่บอกถ้าอยากจะรู้ข้อย่อยว่าข้อหนึ่งได้เท่าไหร่ข้อสองได้เท่าไหร่ดูที่เว็บกลางเนาะเขาแบบว่าบอกละเอียดนิดนะแล้วก็ส่วนไอจีนะอาจารย์เอาคะแนนสุดท้ายใส่เข้าไปนะคะเต็ม40เนาะคนที่ได้เกินก็ทอนมาเหลือ40ตรงนี้อาจจะมีสักคนเกินก็เสียใจด้วยนะนี่ต้องถูกทองไม่ให้เป็นผมปลายผ่านอุ้ยยังไงก็คนที่ได้ขนาดนี้ก็คงไม่มีปัญหาแล้วมั้งนะทีนี้อ๋อแต่ของเราคะแนนต่ำสุดไม่เลวนะไม่เลวร้ายต่ำสุดของทั้งหมดนี่มัน5แต้มคนนี้ก็คงจะไปถอนไม่อยู่ห้องเราไม่ต้องรับเป็นไรไม่ใช่ห้องนี้ก็เราไปส่วนต่ำสุดห้องเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ก็เกือบสิบเอ็ดเกือบได้สิบ9.25ก็พิจารณาหน่อยก็ได้นะคะแต่ว่าก็คือพิจารณาหลายอย่างเพราะว่าใจอะไรมันบอกว่าถ้าได้ฟิสิกส์หนึ่งน้อยเนี่ยแล้วถ้าเรียนแคลอยู่ด้วยแล้วถ้าแคลน้อยด้วยเนี่ยก็น่ากลัวเพราะว่ามัน4หน่วยทั้งคู่วิชามันหนักวิชามันใหญ่นะคะเว้นแต่ว่าถ้าคิดว่าโอเคก็สู้ไปเนาะไม่ว่าอะไรสี่ก็ต้องได้ให้ได้5เซนต์ขึ้นไปได้สี่แน่ๆส่วนขีดที่จะตก F ไม่ F ก็คือไม่อยากให้ถามด้วยเท่าไหร่หรอกค่ะแต่จะขีดไว้ที่35ฮะ35แต้มเต็มร้อยก็มันยังไม่หมดตอนนี้มันเพิ่งทำไป40เองนะแล้วว่าไอ้คือถามคือถอนก็ถามว่าโอเคมาเรียนบ่อยไหมส่งกันบ้านครบไหมอาจารย์ก็ทำ e-learning ด้วยไหมไปทำ SCMC ยังอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ส่งกันบ้านพวกเนี้ยนั่นคือทั้งหมด10แต้มเนาะงานเยอะมาลงเลย10แต้มเองค่ะก็ถ้ามาบ่อยๆก็น่าจะได้อย่างน้อย8แต้มมันไม่น่าจะต่ำกว่านั้นถูกไหมถ้าก็บวกคะแนนตัวเองไปเท่าไหร่อยู่แล้วเอาบวกขั้นต่ำไว้ก่อนถ้ามาทุกครั้งเห็นหน้าอย่างนี้ไปบ่อยน่าจะแตกทั้งนั้นแหละอย่างน้อยอ่ะก็บวกเข้าไปได้เท่าไหร่แล้วบวกที่ตัวเองได้อ่ะบวกแล้วเนาะแล้วก็ถามว่าปลายภาพเนี่ยมัน50แต้มเนาะต้องทำอีกเท่าไหร่ถึงได้50 4มันอย่างน้อยถ้าทำถ้ามันไม่เยอะเกินไปเช่นอุ้ยถ้าอีกแค่5แต้มมันก็ได้4แล้วโอ้โหรวมแล้วผมได้ตั้ง45แน่สมมติโอ้โหคนได้45ไปแล้วนี่ก็สบายแล้วเนาะไม่มาแต่ไม่มาสอบไม่ได้นะไม่มาสอบเพราะว่าให้ตกนะ
พราะว่ามันมาสอบถือว่าขาดสอบเอฟนะลูกฉันต้องมาสอบแต่ก็จะได้รู้ว่าตัวเองต้องพยายามมากน้อยแค่ไหนเนาะนะคะคือถ้ารู้ว่าโอ้โหไม่ต้องทำเต็มเลยเหรอวะถึงจะแบบว่าผมก็ถึงจะได้แต่ผมไม่มีเนาะเพราะว่าคะแนนต่ำ19ใช่ไหม68ก็เท่าไหร่17 17ก็ทำเท่าไหร่อ่ะแสดงว่ายังมีแรงมี13 33จะทำตรงเนี้ยไอ้ส่วนเกณฑ์อื่นเนี่ยจะตามเกณฑ์ไอ้จะตามกลุ่มหน่อยนึงคือเกณฑ์อิงเกณฑ์เนี่ยจะมีอยู่2เกณฑ์ก็คือ F กับ C เกณฑ์อื่นๆอิงกลุ่มแต่เนี่ยประมาณว่า C บวกอาจารย์ยังไม่สามารถขีดตอนนี้ได้ว่าอยู่ตรงไหนล็อกบวกก็เหมือนกันยังไม่ขีดเดี๋ยวดูก่อนว่าคนกระจายอยู่ตรงไหนเนาะแต่ว่าถ้าจะให้อยากได้ A ใช่ไหมอยากได้ A ก็ทำให้ได้อย่างน้อย75ค่ะเต็มร้อยเต็มร้อยไม่ใช่เต็ม75แต่มันก็จะประมาณนั้นถ้าจะให้ปลอดภัยก็80อ่ะ A แน่จำอะไรของคุณหนุ่มนักหนาเนี่ยนะเป็นมาตรฐานนะจะเล่าให้ฟังคือก็ไม่ใจเราค่ะก็ดีบวกก็ดีเนาะ 3.5 ใช่ป่ะไม่เร็วเนี่ยไม่เร็วดีบวกนี่ก็มันขึ้นขึ้นลงแล้วแต่ปีบางปีก็ไม่ขึ้นสูงเท่าไหร่บางปีก็สูง
สูตรว่าไงนะหาขนาดโอเคสูตรก่อนก็ได้ r คูณกับ f f 1ตั้งฉากเนาะอ่ะวิเคราะห์แกนหมุนรู้ไหมอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงนี้ผ่านจุด cm งั้น r ก็ r 1อยู่ไหนเนี่ยงั้นเขียนเป็น r 1 1 1อ่ะแกนหมุนถึงจุดที่ f 1จะทำตรงนี้เนาะอันนี้ r 1ยาวเท่าไหร่เนี่ยแท่งไม้ยาวถามมวล1กิโลกรัมยาวเท่ากับ2เมตร2เมตร R 1เป็นระยะจากตรงกลางพอดีเนาะถึงปลายเพราะนั้น R 1เท่าไหร่คะ1เมตร2เมตร1เมตรเนาะครึ่งนึง2เมตร F 1แทน10นิวตันเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้โอเคได้เพราะทางขาเออเก่งมากอันนี้ไม่มีปัญหาก็เขียน10นิวตันเลยจึงตอบเป็น10นิวตันเมตรไม่ใช่จูลนะทอร์กดันมีหน่วยเหมือนงานแต่มันเป็นปริมาณเวกเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พลังงานเด้นะคะแต่เป็นนิวตันเมตรเฉยๆอ่ะได้แล้วเอามาดูทิศหน่อยเออเอาครอสสิคะถ้าเอามือครอสก็ต้องย้าย R นิดนึงเนาะ R 1ก็มาทางนี้ทิศ R 1 R cross F ปุ๊บปุ๊บเข้าได้อาจารย์ปุ๊บเข้าอาจารย์เขียนทิศไปตรงนี้เสร็จแล้วต้องหมุนทวนหมุนตามเนี่ยตาผมนะตาหมุนตาข้อนี้ไม่ค่อยยากนะคะข้อนี้อาจจะต้องไม่ยากมากเลยนะดูอัน2บ้างเบอร์2ก็เป็น R 2 F 2ตั้งฉากเนาะ R 2เท่าไหร่เนี่ยจะเริ่มไม่ว่าเรามองเองได้ไหมมองแบบจินตนาการในตาในสมองว่าเส้น R 2ตรงไหนอ่ะจากจุดมุนไม่ใช่จุดมุนแกนมุนถึง R 2อยู่ตรงนี้เนาะเอ๊ะเหมือนกันไหมเนี่ยเหมือนกี่เมตรล่ะนี้1เมตร F2 ตั้งฉากไหมเนี่ยอาจารย์จะให้เป็นฉากเนาะฉากไหมครับเอาให้วาดทางเดี๋ยวมึงเอาวาดหน่อยก็ได้อันนี้ R1 อันนี้ R2 ฉากไหมคะฉากอยู่แล้วงั้นอันนี้ก็อยากก็เป็น10นิวตันก็ได้10นิวตันเมตรเหมือนกันทิศเป็นไงเนี่ยอาไปทางนี้เหมือนหรอ F 2ลงมาอาไปทางนี้อา2อ้าวแล้วทำมืออาไปไม่ได้เนาะR cross F ปุ๊บเอาอีกงั้น2คนนี้มันช่วยกันอยู่ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมท็อปของแรง1กับท็อปของแรง2มันมีทิศเดียวกันมันไม่ช่วยกันหมุนเนี่ยเนาะเมื่อกี้ที่เราคิดก็มันก็ใช่คู่นี้ช่วยกันหมุนอยู่นะคะนี่มาอันสุดท้ายคนที่3เบอร์3ก็เป็น R 3 F 3ตั้งฉากนะคะ R 3เท่าไหร่ก็เออเขาเขียนมาให้แล้วพอดีแกนหมุนถึงจุดที่แรงกระทำก็เป็น 0.5 เมตรเออเขาเนี้ยแรงที่แทนใช้20นิวตันเลยได้เลยไหมไม่เพราะแรงนี้ตั้งฉากไหมคะไม่แนวตั้งฉากทำไงอ่ะเพราะเออเขาให้มุมนี้มาแนวตั้งฉากก็แตกเข้าหาวง9เอ้ยเท่าไหร่เนี่ย30องศานั้นจึงต้องใส่ว่าเป็น20นิวตันเข้าแต่เข้าได้ไรอ่ะเมื่อ cos 30องศาเนาะอาจารย์รู้เพราะว่าบางทีต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเวลาเราท่องสูตรเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์เขียนนอกเรื่องนะ
เดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่นะคะคือถ้าใครไปดูสูตรอย่างนี้เนาะขนาดคือ R F แล้วก็ไซน์เซต้านี้คืออย่าไปยึดว่ามันต้องเป็นไซน์เซต้านะคะที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเซต้านี้เนี่ยมันเป็นเซต้าระหว่าง R กับ F งั้นถ้ามองในรูปนี้มันจะเป็นมุม60เกี่ยวกับมุม60องศาเพราะฉะนั้นไซน์60จะได้คอส30เนาะงั้นอาจารย์ก็เลยไม่ค่อยจะเอาสูตรนี้มาให้ทำเท่าไหร่นะคะอาจารย์ใช้สูตรนี้เลยเนาะคือ F ตั้งฉากงั้นแนวไหนตั้งฉากก็ดูมุมตามที่เขาให้มาความหมายก็คือถ้ามันจะต้องแตกเข้าแล้วถึงได้ตั้งฉากก็ช่างมันเนาะเขาตอบไงมันเรียกมันถูกแน่ๆไม่ต้องกลัวมันจะเป็นคอสก็ไม่ต้องตกใจนะคะแต่ถ้าเกิดเขาให้มุมนี้มาเป็นมุม60แล้วเราแตกมานี่มันก็จะเป็นไซน์60เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปยึดมันต้องเป็นไซน์นะคะอันนี้ก็คูณได้เท่าไหร่แล้วเนี่ย10รูท3ส่วน2ก็คือ5รูท3นิวตันเมตรเนาะถ้ากดเป็นตัวเลขก็ได้6.62นิวตันเมตรเอาทิศเป็นไงคะบวกกับ 6.62 พุ่งออกได้เลยคะยังโอเคตกใจหมดเลยยังหาไม่ได้นะ
ไอหายจากไหนล่ะคะลูกแกนหมุนไหมรู้ไอ้แท่งไม้เนี่ยก็เป็นลูกปกติง่ายสุดที่เราเรียนอินทิเกรตไปใช่ไหมแล้วแกนหมุนมันผ่านจุดศูนย์กลางมวลพอดีงั้นตอนนี้เรารู้สูตรไหมจำได้ยังใช้กี่ครั้งเนี่ย1ส่วน12 m l กำลัง2ก็แทนค่านะคะมวลเท่าไหร่นะ1กิโลกรัม l ยาว2เมตรยกกำลัง2ได้เท่าไหร่เนี่ย1ส่วน3กิโลกรัมเมตรกำลัง2ใช่ไหมเดี๋ยวไปปะเดี๋ยวไปนะอันหน่วยมาก่อนกิโลกรัมเมตรกำลังสองเนาะหนึ่งคูณแรงก็ได้หนึ่งค่ะสองกำลังสองได้สี่ส่วนสิบสองได้หนึ่งส่วนสามเนาะตามนี้นะคะเพราะฉะนั้นได้แล้วดีใจนะดีใจเพราะฉะนั้นแอลฟาเท่ากับเอาขนาดมาจากขนาดทอร์กก็คือ13.4นิวตันเมตรหารด้วย1ส่วน3กิโลกรัมเมตรยกกำลัง2ออกมาได้ 30.2 ก็เป็นที่หน้าหนักเลยนะ4ขอไป 40.2 หน่วยเป็นไม่รู้แล้วเนี่ยคูณกันแล้วได้ที่ต่อวินาทียกกำลังสองนะมหัศจรรย์มากนะคะจริงๆเนี่ยหน่วยจะได้1ส่วนวินาทีกำลังสองค่ะถ้าเกิดไปตัดเนาะจึงเรเดียนไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงนี้เนาะแต่ว่าอาจารย์จะใส่เข้ามาเพราะอาจารย์รู้อยู่แล้วเรเดียนมันไม่มีมิติใส่เข้าไปมันก็ไม่เป็นอะไรใส่นะคะโอเคเนาะแล้วถ้าจะถามทิศล่ะอันนี้คืออัตราเร่งนะคะอัตราเร่งคือหาแต่ขนาดทิศบอกอาจารย์ได้ไหมว่าความเร่งทิศไปทางไหนคุณท่านจะถามทิศด้วยแอลฟาดูดิตะกี้เมื่อกี้ท้องสุดที่ชี้ไปทางไหนเข้าเนาะงั้นถ้าคนนี้เข้าไอ้คนนี้เป็นเลขบวกอยู่แล้วใช่ไหมคะงั้นแสดงว่าแอลฟาถ้าจะหาทิศแหมไม่แน่จริงหรือเปล่าหาทิศถามก็ตอบได้ใช่ไหมพุ่งเข้าเออนะข้อนี้ไม่แน่จริงไม่ยอมถามที่เราถามทุกคนก็ตอบได้ค่ะก็ดูการอยู่แล้วฟ้าเท่ากับเลยท็อกก็คือตัวไอคือไอเป็นค่าบอกแล้วเพราะฉะนั้นสิทธิ์ของแอลฟ้าเราต้องกับท็อกจันปล่อยมือแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
ิดท้องก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดท้องมันถูกหรือเปล่าเกิดท้องปล่อยมือมันจะอยู่เฉยๆไหมใช่ถ้าปล่อยมือจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ยนี่มือนะเนี่ยมองออกเนี่ยมือไปลองไว้ก่อนยังไม่ให้มันอยู่กับที่นะคะงั้นตรงนี้ตอนแรกเนี่ยระบบอยู่นิ่งสนิทเลยเนาะเมื่อปล่อยมือเกิดอะไรขึ้นนะอะไรขึ้นขึ้นที่ไหมมวลนี่อาจจะลองเชื่อมไปพันหลายรอบเนาะแต่ว่าคือมันคลายออกมาได้นะคะความหมายของมันเนาะถ้าอย่างนี้ปุ๊บปล่อยปั๊บมาไหมมาของก็จะขึ้นที่ลงใช่ป่ะลอกอยู่เฉยๆป่ะถ้าคนนี้ดึงลงเนี่ยลอกก็จะมวลถูกไหมถูกไหมเออคราวนี้สมัยก่อนเนี่ยเราไม่เคยให้ลอกมีมวลนะคะเราจะบอกลอกเบาลอกเบาประจำเลยเมื่อลอกเบาเราก็ไม่ต้องคำนึงถึงการเคลื่อนที่ของลอกจะหมุนก็หมุนไปเด็กช่างเป็นไรเบาสักอย่างไม่ต้องคิดนะคะแต่คราวนี้ไม่เบาแล้วพอเราเป็นวิศวะบางทีก็ต้องคิดผลของพวกนี้นะคะเพราะอย่างรถอย่างนี้เนาะเวลาคนออกแบบรถยนต์เตาล้อรถมันก็มีมวลเนาะเมื่อมันหมุนมันก็ต้องคิดถึงเรื่องพลังงานในการหมุนตรงนี้เนาะออกแบบเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพที่จะหมุนล้อที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่านี้เท่านี้ใช่ไหมคะออกแบบเพื่อดันลูกสูบอะไรกว่าไปนั้นนะวิศวกรรมจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่ว่ามันก็ต้องรู้นะคะงั้นพอมันมีรูปร่างขึ้นมาแล้วคราวนี้จะทำยังไงล่ะเคลื่อนที่ลงแน่ๆกล่องจะเคลื่อนที่ลงแน่ๆนะคะกล่อง M ก็จะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่งเนาะความเร่งนี้ใช่ G ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ปะ่ะเท่ากับ G ไหมเอาไหมเพราะมันไปด้วยกันเนาะถ้าให้มวลเร่ง
ือไม่ขาดก็ยืดออกมาเชือกมันจะเริ่มยืดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเชือกไม่ยืดเนี่ยถ้าคนนี้ลงด้วยความเร่งเอเชือกก็ต้องลงเอด้วยเชือกต่อกับใครอยู่รอกต่อกับรอกอยู่เพราะฉะนั้นคนนี้ถูกดึงลงมาเองงั้นที่จุดนี้ของรอกก็จะมีความเร่งในแนวนี้เท่ากับเอด้วยเอนี้สำหรับรอกที่มันเกี่ยวกับการหมุนเนาะนี่หมุนอยู่กับที่เอนี้สำหรับรอกคือ AC หรือ AT เออเออะไร AT T หรือ C T เอออันนี้จุดหมุนอยู่นี่เนาะถ้า AC ต้องชี้ไปทางไหนเข้าหาจุดเออนั่นอันนี้คือ AT เนาะพี่เอ็ดนี่ A เดียวกันหมดเลยนะแต่ AT เนี่ยสัมพันธ์กับอัลฟาไหมคะหรือโอเมก้าเอออัลฟาเนาะเพราะว่าที่เรารู้คือ AC เนี่ย AC คือโอเมก้ากำลัง 2R เนาะแต่ AT คืออะไรคะอัลฟาคูณกับนี่ก็เหมือนกันเสมอเลยเห็นไหมงั้นอันนี้จันเขียนความสัมพันธ์ให้แต่วิเคราะห์อย่างนี้นะคะว่าทำไมถึงสัมพันธ์กันเนาะสัมพันธ์กันเพราะมันติดกันด้วยเชือกก่อลงด้วยความเร่งเชือกก็มาด้วยกันนี่แหละเชือกมาด้วยกันเนี่ยเชือกมันหมุนคือดึงคนนี้ลงมางั้นคนนี้แต่ที่จุดนี้ที่ต่อกับเชือกก็จะมีความเร่งเดียวกันแล้วความเร่งนี้ก็สัมพันธ์กับอัตราเร่งเชิงมุมของการหมุนเขาแบบนี้แล้วเรามีอันที่หนึ่งแล้วนะคะงั้นอาจารย์ก็ตอบได้แล้วเพราะฉะนั้น A ของกล่องเท่ากับความเร่งเชิงมุมของรอบคูณกับรัศมีโอเคเนาะนี่นี่เราก็จะมาคำนวณหาค่าความเร่งเหล่านี้แหละว่าเท่าไหร่จะยังไม่สอนพี่เสร็จได้ไหมก็สอนแล้วแหละสอนไปแล้วอาจารย์เชื่อว่ามีความรู้ทำได้แต่ต้องให้เวลาสักสามวันจะเชื่อจะเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าทำได้แต่เนื่องจากเป็นโจทย์ที่ไม่เคยเห็นถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่า2วินาทีจะคิดได้จะคิดได้เวลาใช่ป่ะเรื่องธรรมดาใช่ต้องแปลแต่ถ้าอาจารย์ให้เวลาปุ๊บถึง3วันหรอกอาจารย์ว่าสัก6ชั่วโมงก็พอคิดได้รับรองเราจะบรรยายการเคลื่อนที่มีปริมาณอะไรบ้างถามเร่งความเร็ว
ปริมาณอะไรที่บอกเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุบ้างการระยะทางตำแหน่งได้อยู่ไม่ได้ผิดอะไรแต่ไม่เอาไม่เอาตำแหน่งหรือการกระจัดใช่ไหมคะแล้วก็ความเร็วหรือความเร่งงั้นถ้าเกิดไปคุยกับนักฟิสิกส์เขาบอกว่าให้เขียนสมการการเคลื่อนที่เนี่ยก็หมายความว่าให้เขียนสมการที่มีตัวแปร3ตัวนั้นอะไรก็ได้ในที่นี้ก็คือถ้ากล่องนะถ้าเราดูกล่องของกล่องสมการการเคลื่อนที่ก็จะคือแรงสุทธิเท่ากับมวลคูณกับความเร่งนั่นเองนักฟิสิกส์ไปคุยกับเขาเนาะเดี๋ยวเรามีเพื่อนเรียนวิทยาศาสตร์เนาะป่ะวิทยาศาสตร์เพิ่งเปิดปอตีเนาะกับนักศึกษาไม่ค่อยเยอะเพิ่งจะได้เจอกับเขาบ้างป่ะเพื่อคุยกับเขาเดี๋ยวได้คุยกันรู้เรื่องเนาะวิศวะเขาไม่เรียกแต่บางครั้งที่รู้เรียกป่ะมีคุยกับเด็กวิทยาศาสตร์นะได้คุยกันรู้เรื่องนะคุยกันไม่รู้เรื่องอยากคุยด้วยป่ะเอาไม่ละเอาโอเคเพราะฉะนั้นเราเขียนได้ไหมคะนักศึกษาเขียนให้ได้ไหมว่า S สุทธิเนี่ยมีแรงอะไรรวมกันบ้างปล่อยมือแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วปล่อยแล้วนะมือไม่มีแล้วนะเดี๋ยววาดรูปใหม่ค่ะมือไม่มีแล้วงั้นมันก็อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็หมุนติ้วเลยเนาะอันนี้ก็ลงมาข้างล่างอันนี้ก็ A อันนี้หมุนไปอัลฟานะคะอันหมุนอยู่กับที่นะพอมีหมุนมีหมุนตรึงไว้อยู่งั้นอาจารย์กำลังดูกล่องก่อนนะคะเขียนได้ไหมคะว่ากล่องเนี่ยมีแรงอะไรกระทำเขาบ้างมันยังอยู่นะคะเห็นไหมก็ห้ามทิ้งนะคะที่เรียนไปแล้วเนี่ยต้องใช้นะคะมีแรงอะไรกระทำของเขาบ้างหนักMG อาจารย์เขียนตรงนี้เนาะ MG มีใครอีก T ทำแบบไหนทิ้งขึ้นอาจารย์ควรจะเขียนยาวเท่ากันไหมขายาวกว่าเพราะว่าเพราะความเลขมันชี้ลงมันเก่งมากงั้นอาจารย์ก็เขียนได้สุดที่ได้แล้วใช่ไหมสุดว่าไง mg ลบ t เท่ากับ m a เป็นสมการที่หนึ่งนี่เนาะสมการที่สองโอเคนะแต่ที่เราไม่รู้อะไรก็ไม่ตกลงคอมเป็นสัญลักษณ์สักทีมึงเนาะอะไรรู้อะไรไม่รู้เนี่ยเอรู้ไหมแอฟ้ารู้ไหมอารู้ไหมบูนางอันนี้ไม่รู้แต่เขียนการบาดไว้หนึ่งสองนะเอ็มรู้จีนก็ถือว่ารู้ทีรู้ไหมรู้เอ็มรู้ไหมเอเหมือนกับเมื่อกี้ยังไม่กาแล้วเนาะอย่างน้อยที่กาไว้ไม่รู้ในกี่ตัวเนี่ยสามตัวสองสมการพอไหมรอกนี่แหละเข้ามานะเรียนก็เหนื่อยเกินนะโอเคไม่เนี่ยโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนอีกหนึ่งสมการที่ต้องใช้ก็คือรอกนั่นแหละนะคะสมการการเคลื่อนที่ของรอกจะใช้อันไหนอาจารย์ใช้ S สุทธิเท่ากับ MA ได้ไหมไม่ได้ใช้ได้แต่มันไม่ช่วยมาทำให้ได้คำตอบนี่เนาะนี่จะนอกเรื่องนิดนึงใช้ท็อกสุทธิคือถ้าอาจารย์พิจารณารอบนะลูกเอานี่ควิสดีกว่าหลับไปหมดแล้วควิสไม่ยากทุกคนหาคู่มาแล้วก็เอากระดาษขึ้นมาA4 ครึ่งแผ่นก็ได้รูปแบบกันขึ้นมาจะได้ถามคำถามนี้แต่ว่าลูกน้องกระดาษพิสพอดีนะพิสลาวไหมเข้าใจใช่ไหมลองรูปนี้เนาะอันนี้คือรอบนะคะคุณอยู่นี่เนาะคือนึกสภาพออกใช่ไหมจะไหนจะว่าไม่ดีเนาะเป็นนี้เดี๋ยวทุกคนจะดีมากอาจารย์จะลองดูซิว่าพวกเราเขียนแรงที่ทำกับรอบถูกไหมอาจารย์ยังไม่สนนะคะว่าใครทำให้รอบหมุนไม่หมุนน่ะไม่สนแต่อาจารย์อยากจะดูว่าเราละเอียดพอที่จะเขียนแรงที่ทำกับรอบถูกไหมคำถามก็คือข้อที่หนึ่ง
ีแรงอะไรบ้างอ้าวถามข้อเดียวนี่แหละข้อ2วาดรูปด้วยวาดรูปวาดรูปใส่แรงในข้อ1ถัดไปอ้าว2ข้อถามแป๊บนึงกูมันพูดเนี่ยมีพวกหน่อยดิคิดคนเดียวไม่สนุกคำพูดคำขี้ก็ได้นะหมายถึงคำสามคนก็ได้ถ้าเกิดจะแรงเชือกวะมีแรงอะไรอยู่ทำเร็วให้เวลาแป๊บนึงตอบอาจารย์ว่ามีกี่แรงแล้วก็บอกว่ามีอะไรบ้างด้วยนึกสักภาพบอกใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีหมุดไปเจาะไว้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ถ้ามองด้านข้างเนี่ยถ้าเราตามไปมองตรงนี้เนาะมันก็จะเห็นเป็นเหมือนกับหมุดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีต่อไอ้รอบก็อยู่ตรงนี้ใช่ป่ะนึกออกไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ค่อยเก่งด้วยไม่บ้านละมึนคือถ้ามองข้างๆไอ้รอบก็จะมีความหนาอย่างนี้ใช่ไหมคะไอ้หมุดที่พูดถึงเนี่ยก็คือมันต่อขึ้นไปสองอันอย่างนี้แล้วก็ต่อผ่านอย่างนี้ใช่ป่ะสภาพของนะงั้นถามแต่ว่าไอ้กำแพงอยู่ข้างบนอันนี้รอบอันนี้หมดวาดเสียยาวเฉยแต่ว่าก็คือหมดเยอะก็เป็นแกนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นมีแรงอะไรที่ทำกับรอบบ้างกี่แรงนับกว่าก็คงไม่ต้องนับเหมือนเขียนเลยจะไม่นับทีหลังว่ามีอะไรบ้างรอบคือใครรอบคือเฉพาะคนนี้เขียนมันต้องใช้วิเคราะห์สรุปแรงไหมบ้างมีแรงดึงเชือกไหมที่มันดึงรอบที่ดึงให้รอบเหมือนมันหนักรอบแรงที่มันยึดลอกไว้ใช่ไหมใช่แรงที่มันยึดลอกไว้กับไอ้กระดาษเรียกแรงอะไรอ่ะมีกระแทกมั้ยแรงที่ลอกแต่เราไม่ได้คิดที่พื้นนะเราคิดที่ลอกใช่เฮ้ยมันใช่คือมันไม่ได้ผ่านกระลอกแต่ละของเนี่ยแรงลอกมันยึดลอกไอ้กระแทกมันต่อกับไอ้กระดาษแล้วที่ทำกระลอกนี่ติดถามว่าหมุ
วนก้อนนี้ออกแรงทำลอกไหมไม่เพราะว่ารอกไม่ได้สัมผัสกล่องนี้อยู่กล่องนี้ไม่ทำอะไรกับรอกนะคะรอกสัมผัสใครเชื่อนั้นสิ่งที่ทำไม่ใช่กล่องทำนะใครทำแต่เผอิญเชื่อก็ถูกใครทำต่อเออมันก็เลยต่อกันแต่กล่องไม่ได้ทำรอกจะมาทำเชื่องงละแต่บอกว่าเป็นไม่ก็งงเหมือนใครทำใครเหมือนเหมือนโอเคไหมนั้นแรงที่ออกก็คือเป็นแรงตื่นเชื่อนะคะและสังเกตไหมอาจารย์เขียนว่าทำที่จุดนี้เพราะเป็นจุดที่เชื่อสัมผัสเขาอยู่เนาะแล้วเชือกเป็นแรงดึงเสมอมันดึงลงนี้นะคะหมดยังถ้ามีแค่นี้เนี่ยรอกมันจะอยู่กับที่ตรงนี้ไหมไม่ฉันว่าแค่นี้หมดไหมใช่มีแรงใครอีกเออเนี่ยสาวว่าเพราะว่าหมุดเนี่ยมันคาไว้อยู่ใช่ไหมคะงั้นหมุดทำตัวเหมือนกับพื้นเนาะคล้ายๆกับพื้นเพราะว่าถ้าขยายมุดนี่มันเป็นรูรอกใช่ป่ะหมุดมันก็จะแบบทำอยู่ตรงนี้เนาะแล้วหมุดนี่นึกถึงที่รอกที่มองแบบขยายนะหมุดมันก็ไปอยู่ตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมคะนั้นหมุดเนี่ยมันก็คือจะดันไว้อยู่นึกสภาพเอาวงแหวนเอาแหวนมาวางไว้ตรงนี้เนาะมันก็จะห้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะนั้นอันที่ไอ้ที่มันอยู่ได้ก็เพราะว่าผิวสัมผัสด้านบนของแหวนด้านในเนี่ยสัมผัสกับไอ้หมุดอยู่ใช่ไหมหมุดก็จะทำขึ้นนะคะแล้วตรงนี้จะมีแรงอันนี้ก็จะชื่อจะต้องวาดดีๆหน่อยต้องวาดเป็นแรงเอ็นทำไมอาจารย์วาดยาวขนาดนี้เพราะอาจารย์รู้ว่ารอกอยู่กับที่จะหมุนอยู่กับที่เนาะแสดงว่าแรงสุดที่ต้องเป็นศูนย์อันนี้เอ็นหมุดเนาะแรงขึ้นต้องเท่ากับแรงลงงั้นตรงนี้จริงๆถ้าจะเขียนให้ถูกต้องนะคะนักศึกษาต้องมีสมการนี้อยู่ด้วยแต่สมการนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับการหมุนงั้นเขาก็จะไม่ค่อยเขียนแต่อยากให้รู้มันมีอันนี้อยู่คือแรงสุดที่นะคะ n ลบ t ลบ m g ต้องเป็น0มีสมการนี้อยู่ด้วยแต่สมการนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในการคำนวณเขาก็จะเอาออกไปแต่ก็ไม่เสมอไปเนาะความหมายก็คือจริงๆเขาอาจจะอยากรู้ว่างั้นหมุดที่เอามาทำเนี่ยต้องแข็งแรงแค่ไหนเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องเมื่อหาแรงตึงเชือกเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาแทนปัญหาว่าหมุดนี้ต้องรับแรงเท่าไหร่ใช่ไหมคะความหมายคือมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะสมการว่าเพิ่มข้อนี้มันไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ได้ถามแต่เขาเกิดถามขึ้นมาว่าหมุดที่ดึงรอบต้องออกแรงเท่าไหร่ถึงจะดีที่จะอยู่นี้ได้นะคะสรุปก็คือมี3แรงเนาะแบบนี้เราทำในลักษณะนี้นะคะหมุนอยู่ตรงนี้พอดีนะถ้ามองในแง่หมุนนี่หมุนอย่างนี้เนาะแกนหมุนก็อยู่ตรงนี้แหละท้อที่เกิดจากน้ำหนักกับหมุนเนี่ยเท่าไหร่ตอบอาจารย์เลยได้ไหมเนี่ยท้องที่ท้องที่ทำโดยน้ำหนักกับหมุดมีค่าเท่าไหร่คะท้องของ mg เท่าไหร่สูงมากไงนะขนาดคูณกับ f ตั้งฉาก f ค่ะ f ก่อนนะ f ตั้งฉาก r เท่าไหร่คะ r คือระยะจากแกนหมุนถึงจุดที่แรงกระทำอันนี้จุดที่แรงกระทำอยู่ที่แกนตอบเท่าไหร่ R เท่าไหร่ศูนย์ไหม R ของ mg เนี่ยศูนย์ไหมแรงนี้ทำที่แกนหมุน R คืออะไรนะระยะจากจุดที่แรงกระทำถึงแกนหมุนเป็นศูนย์ไหมศูนย์ศูนย์เพราะ r เป็นศูนย์ n ที่เท้าของหมุดนะคะเท้าของหมุดศูนย์ไหม
ูนย์ก็เหมือนกันเลยเขาหมุดมันอยู่ตรงนี้พอดีนั้นสองคนนี้ทำให้เกิดอัลฟาไหมไม่โอเคเนาะเขาก็เลยไม่ค่อยเขียนนะคะสมการนี้แต่อาจารย์ที่อยากให้เราเป็นคนละเอียดวิศวกรกับหมอเนี่ยจริงต้องพอๆกันนะต้องเป็นคนละเอียดนะคะหมอก็อาจจะรับผิดชอบร่างกายมนุษย์เนาะวิศวะก็ต้องรับผิดชอบเลยค่ะของที่ไม่มีชีวิตแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกอะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะฉะนั้นห้ามไม่เป็นคนไม่ละเอียดนะคะเล็กน้อยนะค่ะเพราะฉะนั้นในการสมการนี้นอกเรื่องนะคะแต่ว่าอยากจะให้เขียนให้ครบไหนเมื่อกี้ใครถูกบ้างเนี่ยถูกไหมโอเคให้คะแนนตามส่วนเด้อเต็ม 5ให้ตัวเองไปโดนไหลไปหมดให้10 เลย15เหลือไว้ถ้าว่าปุ๊บแรงที่ทำให้หมุนมีคนเดียวคือแรงทีนะคะเฮ้ยมันคะแนนเลยนะงั้นสมการการเคลื่อนที่ของรอบก็จะเป็นทาวสุทธิเท่ากับไอแอลฟางั้นคิดลองคิดกันไปแล้วว่าทาวจากน้ำหนักกับหมุนมันเป็นศูนย์ก็ไม่เขียนเลยคนที่ทำให้หมุนก็คือทีอยู่คนเดียวเนาะเอาแต่ขนาดท้องสุดที่ขนาดเท่ากับเท่าไหร่คะทำดิแล้วสูตรว่าไงนะเดี๋ยวเขียนก่อนก็ได้ท้องจากทีก็มันก็ต้องเป็น R ของทีรวมกับเอสตันฉากเนาะ R เท่าไหร่ alpha R ป้าเหมือนกับน้ำไหมเนี่ยโอเคนานๆปล่อยมุกทีนะจังนะคิดเครียดอยู่มันปล่อยมุกเครียดหลักเลยอันนี้แกหมุนใช่ไหมลูกก็งั้นนักศึกษาต้องลากเส้นนี้ให้เป็นเนาะเพราะปัญหาที่นักศึกษาที่จะเห็นเวลาเขาทำไม่ได้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าอ่านอยู่ที่ไหนก็ท่องไว้ R ก็คือระยะจากแกนหมุนถึงจุดที่แรงกระทำในที่นี้เป็น R ตัวใหญ่นี่นะคะงั้นตรงนี้เป็นฉากอยู่แล้วเนาะงั้นคำตอบขนาดของท็อปที่เกิดจากแรงดึงเชือกเท่ากับ R คูณกับเอ๊ะจะได้ทีใช้ทีเลยได้ไหมเนี่ยได้ไหมอันนี้เป็นแรงแรงในแนวไหนนะคะฉากเวกเตอร์ R ชี้ไปทางนี้เนาะฉากวะเนี่ยฉากนั้นใช้ได้เลยไหมใช่อาจารย์แต่ขนาดทำขนาดก่อนเดี๋ยวทิศวาดกันเอาขนาดก่อนนะคะนั้นถ้าขนาดนั้นท้องสุทธิก็จึงเท่ากับ r คูณกับ t เนาะ i เท่าไหร่เนี่ยก็คือเป็นโมเมนต์ความเฉื่อยของรอบใช่ไหมคะประมาณได้ไหมคะว่ารอบเนี้ยมีโมเมนต์ความเฉื่อยน่าจะใช้รูปไหนเนี่ยอันนี้ประมาณเนาะสมมติถ้าไม่รู้ก็ต้องติดไอไว้ถูกไหมคะไอก็เก็บติดไอไม่ค่อยดีเนาะแสดงว่ายังไม่ได้ไปสอนกันแต่ว่าบอกสิทาวทิศชี้ไปทางไหน
cross กับ F เนาะ R ไปทางนี้ F ชี้ลงมันพุ่งพุ่งออกพุ่งออกแสดงว่าทิศการหมุนทวนของกลางเนี่ยควรควรก็ถูกเนาะเรียบร้อยนะคะงั้นท้องงั้นถ้าเกิดจะเอาทิศด้วยท้องก็พุ่งออกแต่ก็ไม่เอาก็ได้นะคะงั้นจัดรูปนิดนึงซะได้คะเนี่ยอาตัด R เนาะงั้น T เท่ากับเซต1ส่วน2 M R อัลฟาอันนี้เป็นสมการที่3นี่จะลอกสมการที่1ลงมานะคะ A เท่ากับอัลฟา R นี่เป็นสมการที่1สมการที่2เมื่อกี้คือ MG ลบ T เท่ากับ MA มี3สมการและ3ตัวแปรเนาะนักศึกษาแก้ได้ไหมคะนี่อะไรเนี่ยใช้ A มั้ยหากันอันนี้สมการที่3มันจะเขียนง่ายๆนิดนึงคือ T เท่ากับเซต1ส่วน2 M A แล้วอาจารย์ก็แทนลงไปในสมการที่2เนาะเห็นไหมคะได้อะไรเนี่ยได้ M เล็ก G ลบ1ส่วน2 M ใหญ่ A เท่ากับ M เล็ก Aเท่าไหร่ย้ายข้างคิดมาคิดข้อที่สองข้อที่สองคิดข้อที่สองคิดซิทำให้เวลานาทีเดียวย้ายข้างเขียนว่าได้เท่าไหร่คูณกับจีอ่ะได้คูณด้วยขนาดไหนขอทำครับครับตัวเอ็มข้างล่างก่อนเลยอ่ะ2 M 2ไม่ใช่อืมด้วยสถานะเอ็ม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 เด้วยเล็กตัว M ใหญ่ส่วน2นะคะ
อะไรอ่ะยังไงทำไมทำไม่ได้ไม่ทำเลยหรอกเราอยากจะเปลี่ยนเราได้แค่นี้แหละสองเอ็มเล็กหารด้วยสองเอ็มเล็กบวกได้ทั้งคู่อ่ะได้ทั้งคู่อ่ะนี่สังเกตคำตอบที่ได้หน่อยนะลูกรอบคือเอ็มตัวไหนเอ็มไหนรอบคือเอ็มตัวไหนเอ็มใหญ่ลองแทนค่าเอ็มใหญ่เป็น0สิคะถ้าเอ็มใหญ่เป็น0คือรอบเบาเนาะคือไม่สนรอบบวนลงด้วยความเร่งเท่าไหร่เออซึ่งมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าคือเราประมาณมากเลยนะชอบให้ลอกเบาตลอดนะคะถ้าลอกเบาจริงเนี่ยไม่ได้ตกมาเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเชื่อมเชื่อมก็ไม่มีเนาะอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่เนาะงั้นถ้าลอกมีมวล A จะมากกว่าหรือน้อยกว่า G ดูสิดูมองเป็นไหมมองเป็นไหมคือถ้า M เป็น0A เท่ากับ G เนาะแต่ถ้า M มีค่าขึ้นมา A เนี่ยมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ G ไม่เท่าแน่ๆนะถ้า M ไม่เท่ากับ0 A จะเป็นมากกว่าหรือน้อยกว่าฮะเดี๋ยวๆๆไม่เท่ากับ0อันนี้ M หารด้วยตัวเลขที่มากกว่าหรือน้อยกว่า M บวก M ใหญ่ส่วน2เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่า M เล็กมึนๆมันสุบายเหนื่อยมากไอตัวล่างได้มากกว่าใช่ไหมลูกน้อยหารด้วยเลขมากเพราะฉะนั้นเลขนี้จะน้อยกว่าแซวเลยเขาอ่ะนี่ทำไมน้อยกว่า G นะคะน้อยกว่า G เนาะเอ็มน้อยกว่า G ล้อรถก็ได้เนี่ยล้อรถ
เวลามันถ้าเคยขับปกติมอเตอร์ไซค์เราเนาะมันก็ทำไมหมุนเบรคเนี่ยมันก็จะมีถลายบ้างก็พื้นมันแบบแหมมันจัดใช่ป่ะแล้วระหว่างที่ถลายมันมีถลายไปด้วยหมุนไปด้วยนี่ออกไหมคะโหดนะถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าถลายไปแต่ถลายกับหมุนไม่ได้สัมพันธ์กันเนี่ยยากเนาะแต่ยกกรณีที่เรากำลังจะดูเนี่ยในกรณีที่กลิ้งโดยไม่ถลายเนาะคือไม่มีการถลายแต่ถ้าถลายมันจะเริ่มยากยากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้หรอกนะคะงั้นถ้าวัตถุที่มันเป็นกลมๆเนี่ยงั้นถ้ากลิ้งไปก็จะมีโอเมก้าเนาะถ้าจุดศูนย์กลางวงอยู่ตรงนี้งั้นระหว่างที่กลิ้งไปก็กลิ้งไปเรื่อยใช่ป่ะงั้นถ้าเรามองที่จุดศูนย์กลางวงจุดศูนย์กลางวงก็จะวิ่งด้วยความเร็วค่าหนึ่งถูกไหมคะนิ่มก็กลิ้งไปเรื่อยเนาะแต่ถ้าเราดูที่จุดศูนย์กลางวงจุดก็จะวิ่งไปเนาะสภาพนะคะอันนี้สมรสนิยามถ้ากลิ้งโดยไม่ถลายเนี่ยโอเมก้านี่กับ VCM จะมีความสัมพันธ์กันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะถ้ากลิ้งแล้วถลายไม่ใช่นะต้องไม่ถลายนะคะงั้นโอเมก้าจะเท่ากับ VCM คูณโอเมก้าเท่ากับ V ส่วนนี่เฉพาะกลิ้งโดยไม่ถลายเท่านั้นนะคะถ้าไม่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่นะใช่งั้นถ้าเราพิจารณาระบบนี้พลังงานจลเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่อันนี้จะเน้นตัว M เนาะคราวเนี้ยมันหมุนอย่างเดียวป่ะกลิ้งนี่หมุนแน่ๆเนาะพอนึกสภาพจะมันหมุนอยู่กับที่ป่ะไม่มันหมุนไปด้วยแล้วมันก็เลื่อนที่ไปด้วยงั้นพลังงานจลจะมี2ส่วนส่วนที่มันเลื่อนที่ก็คือสูตรเดิมใช่ไหมคะ m คูณกับ vcm ยกกำลัง2แต่การกลิ้งนี่เป็นการหมุนด้วยจึงมีพลังงานจลเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเทอมนะคะอาจารย์ใช้ ICM เนาะเพราะเป็นการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมวลนะคะโอเมก้ายกกำลัง2โดยอย่าลืมนะคะว่า VCM เนี่ยเท่ากับโอเมก้าเมื่อกลิ้งโดยไม่ถลายติ๊กเห็นไหมงั้นมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเทอมเนาะจะถามอะไรอย่างเงี้ยเอาบัตรตัวเลขขึ้นมาจะถามข้อนี้ดูว่าจะฟังนี่แล้วค่ะดูนะคือนี่ใจกันบอกว่าคือที่ผ่านมาเราดูแต่หมุนอย่างเดียวเนาะคราวนี้มันทั้งหมุนทั้งเคลื่อนที่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณา2ส่วนใช่มั้ยคะส่วนที่เป็นการเคลื่อนที่เคลื่อนที่เฉยๆก็คืออันนี้อันนี้เป็นพลังงานจลของการเคลื่อนที่เนาะแต่อันนี้เป็นพลังงานจลของการหมุนรอบไอ้ ICM อ่ะอย่างหมุนที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลเนาะอ่ะบัตรตัวเลขนะคะลองดูว่าลองเห็นกล่องนะคะกับลูกบอลเนาะมวลเท่ากันเคลื่อนที่ไปบนพื้นโดยที่มีความเร็วต้นเท่ากันก็คือ U เท่าเอา V ไม่นานเหมือนกันก่อนที่จะขึ้นพื้นแต่ว่ามันต้องไม่เหมือนกันเนาะจริงๆไอ้คนเนี้ยจะกลิ้งโดยไม่ถลายได้พื้นต้องมีความเสียดทานเนาะแล้วความเสียดทานที่ทำต่อเขาเป็นความเสียดทานสถิตเพราะมันไม่มีการถลายนะคะ
วสัมผัสไม่มีการเคลื่อนที่สัมผัสกันนั้นแม้ว่ามันจะเคลื่อนที่ไปแรงเสียดทานที่ทำให้เกิดการหมุนเนี่ยเป็นแรงเสียดทานสถิตเด้อไปเนี่ยคือแรงเสียดทานจนเนี่ยผิวสัมผัสร่วมไปกันต้องมีการเคลื่อนที่สัมผัสเนาะแต่การที่กลิ้งไม่ถือว่าไม่นะคะก็คือเหมือนกับว่าผิวมันก็หยุดตลอดนี่แหละเพราะมันไม่มีการไถนะคะแต่เอาล่ะอาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่มีความเสียดทานไม่ได้ถ้าไม่มีความเสียดทานเนี่ยรูปนี้มันจะไม่กลิ้งนะมันจะถลายไปเหมือนกล่องลื่นจัดเนาะมันสภาพสินค้าขับรถลื่นๆเนี่ยมันไม่ค่อยกลิ้งค่ะมันจะถลายปื้นไปนะคะถ้าคือลื่นจัดๆนะคะโอเคแต่ว่าจะให้เปรียบเทียบ2กรณีนะคะไม่ได้เหมือนกันเนาะคือคนเนี้ยลื่นพื้นลื่นเขาก็ถลายขึ้นไปเนาะเอ๊ะคิดให้ได้ใช่ไหมคะว่าถลายขึ้นไปเนี่ยถึงจุดสูงสุดจะสูงเท่าไหร่ยังอยู่ไหมนี่แต่ว่าลูกนี้ลิ้งนะคะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คืออัตราเร็วหรือความเร็วเนี่ยมีขนาดเท่ากันถามว่าใครไปไกลกว่ากันหรือว่ามันเท่ากันอ่ะคิดต่อมวลเท่าอัตราเร็วการเคลื่อนที่ตรงนี้เท่าอันนี้ไม่มีความเสียดทานนะก็วิ่งขึ้นไปถามว่าลูกบอลกับกรอบใครจะไปไกลกว่ากันบอลหรือว่าเท่ากันกรอบนี่แหละ15ทีวันนี้ฟิตมากเลยนะวันนี้กินโจ๊กยาอะไรมา
ได้ไหมมันจะดีไม่ขึ้นครับพิเศษไม่หลับไม่นั่งตอบตลอดเลยไงเขาเนี่ยนะถูกโมเมนต์ต่างกันนะคะวิ่งลงพื้นเนี่ยกรณีทั่วไปก่อนนะคะวันต่อแกนี้มันนี่สมมติว่าอาจารย์เริ่มอาจจะเป็นลูกบอลเป็นไอ้ข่วงก็ได้เนาะผมจะยางไหลลงมาหรืออะไรแทนนิสวิ่งออกมาอะไรกลมๆอ่ะได้หมดเลยทีนี้อาจารย์ก็เขียนว่านี่คือมีกวนเอ็มเนาะรัศมีอาร์เนี่ยแหละมันก็จะมีค่าโมเมนต์ความเฉื่อย ICM เนาะแต่ ICM เนี่ยก็จะขึ้นกับรูปร่างใช่ป่ะแต่สูตรทั่วๆไปก็จะเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งเช่นอาจจะเป็น 1.2 2.5 หรือเป็น1ก็ได้แล้วแต่รูปร่างของวัตถุนะคะแล้วก็คูณกับ MR กำลัง2ใช่ไหมเช่นถ้าเป็นทรงตรงตันเนาะ C ก็เท่ากับ 2.5 ถ้าเป็นแผ่นนิสแผ่นตรง C ก็จะเท่ากับ 1.2 อย่างนี้ค่ะเป็นต้นเพราะฉะนั้นค่า C ที่จำได้เขียนเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่ารูปร่างวัตถุเป็นอะไรเนาะจะเขียนติด C ไว้จะได้ใช้กับอะไรก็ได้นะอาจารย์ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ความสูงเนี่ยแล้วก็นิ่งเนาะเริ่มที่อยู่นิ่งถามว่าเมื่อถลายไม่ถลายเมื่อกลิ้งลงมาโดยไม่ถลายนะคะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะมีอัตราเร็วเท่าไหร่ตามจะคำนวณจะคำนวณนะทำไงใช้เรื่องแรงก็ได้แต่แรงไม่เหนื่อยเพราะว่าต้องหาความเร่งเขียนแรงให้ครบเดี๋ยวจะทำอีกทีนะแต่คราวหน้าแต่คราวนี้เอาง่ายๆก่อนคิดใช้พลังงานจะง่ายที่สุดนะคะแม้ว่ามีแรงเสียดทานจะทำก็จริงนะคะแต่มันเป็นแรงเสียดทานสถิตเนาะงั้นแรงเสียดทานสถิตพื้นมันเป็นจุดที่มันไม่เคลื่อนที่ตรงไหนเลยเนาะงั้นแรงเสียดทานนี่ไม่ทำให้เกิดก็ไม่เชิงทำให้เกิดงานนะแต่งานทำให้เกิดการหนุนไม่รู้จะเชื่ออาจารย์บอกให้ก่อนนะจริงแรงเสียดทานสถิตเนี่ยทำงานมีขนาดเท่ากับงานที่ทำให้เกิดการหนุนไม่รู้เชื่ออาจารย์ป่ะปรากฏว่าไอ้คนนี้แหละมันคืองานที่แรงเสียดทานสถิตทำนะเพราะเป็นคนทำให้หนุนนะคะแต่เอาล่ะเดี๋ยวไม่ต้องสนใจนะเอางี้เอาเป็นว่าอาจารย์ก็จะพิจารณาว่าอันนี้จะเรียกว่าที่จุดต้นเนาะอันนี้จุดปลายพลังงานกลนะคะที่จุดต้นจะเท่ากับพลังงานกลที่จุดปลายที่จุดต้นมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นก็อยู่สูงจากพื้น h ก็จะมีแต่พลังงานสั่งเนาะพลังงานจลไม่มีพอมาถึงจุดปลายพลังงานสักไม่มีกลายเป็นศูนย์มีแต่พลังงานจลแต่พลังงานจลตรงนี้มีกี่เทอมเนี่ย2นะคะเพราะว่ามันหมุนด้วยแล้วก็กำลังวิ่งด้วยซึ่งมีค่าเท่ากับ1/2 m pcm กำลัง2บวก1/2 i cm เนาะโอเมก้ายกกำลัง2อยากได้ v เนาะก็คือ v cm นะคะแต่พอวิ่งโดยไม่ถลายเนี่ยโอเมก้ามันเท่ากับ BCM ส่วนแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ I เท่ากับ CMR กำลัง2แทนลงไปนะคะก็จะได้ว่า MG
GPH เท่ากับเซนเซนส่วน2 M BCM กำลัง2บวกเซนเซนส่วน2 C MR กำลัง2คูณกับโอเมก้ากำลัง2เนาะนี่ R คูณกับโอเมก้ามันจะคือ VCM ก็จะเห็นว่าเรายุบเทอมได้ค่ะก็จะเป็นเซนเซนส่วน2 M BCM กำลัง2บวก C ส่วน2 M VCM กำลัง2เนาะเอา m หารตลอดไม่จดฝั่งเอา2คูณตลอดกลับไปเรียกอะไร2 gh เท่ากับ vcm กำลัง2บวก c vcm กำลัง2ใช่ไหมอันนี้ก็จะได้ว่าเพราะฉะนั้น VCM กำลัง2ถึงเท่ากับ 2GH หารด้วย1บวก C VCM จึงเท่ากับรากที่2ของ 2GH หารด้วย1บวก C นะคะเรามาพิจารณาผลนิดนึงแสดงว่าวิ่งลงมาเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างขึ้นกับมวลไหมมวลจะเท่าไม่เท่าที่ลงมาเนี่ยความเร็วตอนปลายขึ้นกับมวลนะมันขึ้นต้องแบกนะแบกนะจำได้ไหมว่าอย่างวัตถุตกอิสระเนี่ยถ้าไม่คิดแรงต้านอากาศเนาะกาลิเลโอไงของเอ็นปิซาไงฮะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ถึงพื้นพร้อมกันเนี่ยความเร็วปลายมันเท่านะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันวิ่งลงพื้นเตียงขึ้นกับรัศมีไหมมันก็ไม่ขึ้นอีกแปลกเนาะแปลกเนาะแปลกแปลกขึ้นกับความสูงไหมเอาขึ้นอยู่แล้วยิ่งสูงก็ยิ่งมาถึงปลายคือตกแปลกยิ่งเร็วใช่ป่ะประกาศกันเนาะขึ้นกับความสูงนะลูกซีนี่หมายถึงอะไรปรากฏว่าจะลงมาเร็วมาช้าเนี่ยอยู่ที่รูปร่างไหมงั้นถ้าจะให้เทียบห่วงกับแผ่นดิสคือกลิ้งลงมาเนี่ยใครจะถึงพื้นก่อนเท่ากัน C เท่ากันนะไอ้ C เท่าไหร่ C ห่วงนี่1นะคะไอ้วง C คนนี้เท่าไหร่อันนี้1ส่วน2วงน้อยกว่างั้น V ใครถึงพื้นจะเร็วกว่าก็ตรงคนที่คนที่น้อยกว่าเนาะก็คือ C เป็น1ส่วน2งั้นดูเป็นเนี่ยวิเคราะห์นี่ยากเนาะงั้น2คนนี้แข่งกันเนี่ยมีคนชนะนะคะถูกไหมว่า C ไม่เท่าเนาะงั้นถึงตอนปลายพื้นเตียงเนี่ยมีคนหนึ่งวิ่งเร็วกว่าคนที่วิ่งเร็วกว่าคือแข่งคือถูกไหมเพราะ C มันน้อยกว่าตัวหารน้อยกว่า V ก็จะมากกว่าคือนะคะอันนี้คือไม่ใช่ว่าได้อะไรมาแล้วได้แล้วมันจบเรื่องมันวิเคราะห์นิดนึงงั้นแสดงเราจะรู้เลยนะคะมวลไม่เกี่ยวรัศมีไม่เกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวคือรูปร่างอย่างเดียวแบบนี้เนาะใช้ common sense ก็ตอบยากหรอกใช่ไหมมวลไม่เท่ากันอะอ้าวแต่ทำไมถึงขึ้นพร้อมกันอ่ะคล้ายๆไอ้ก้อนหินเนี่ยลูกนะคะโอเคถึงได้ไหมถึงได้กับอาจารย์เนี่ยได้นะได้มากเลยอ่ะก่อนไปขอข้ออ่ะอาจารย์เราสอนช้ามากคนอื่นเขาจะขึ้นไหวแต่ไม่ขึ้นแน่ดีเลยจ้ะเดี๋ยวอาจารย์ก็ต้องเต้นได้ไอ้บ้างหรอกนะได้ตอบเร็วๆแล้วก็ไปฮูลาฮูปห่วงเนาะวิ่งไปตามพื้นโดยที่ไม่มีการถลายอัตราส่วนของพลังงานจมการหมุนกับพลังงานจมการเคลื่อนที่เป็นข้อไหนทำสิ
ซ้อมหน่อยจะซ้อมสูตรเมื่อกี้แล้วก็ไม่ต้องเต้นอย่างนี้เนาะอ่ะพลังงานจวนมี2ส่วนและกลิ้งกับหมุนกับเคลื่อนที่ของไอ้บูรามูฟเนี่ยเท่าไหร่ทำเร็ววันแล้วก็จะว่าจังจังแล้วก็ทุกคนก็รีบสอนกันหมดเลยแล้วจังก็ชักช้าอยู่เดียวชักช้ามาแล้วเมื่อไหร่เราถือเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ช้าได้เป็นดีเท่าไหร่ตื่นเพราะปัดกันเพราะว่าเขาหนักจะปิงแล้วเราไม่ขึ้นเลยข้างหน้าเรายังไม่ขึ้นหรอกนะไม่รีบเหรอเดี๋ยวอาจารย์ได้นัดเพิ่มมานะฮะนัดเพิ่มรีบไปเลยเพิ่มของอาจารย์จะแค่จะขอเข้าเร็วก่อนสัก15นาทีได้ไหมแค่นั้นเองเนาะไม่ได้คิดเที่ยงไหนเลยเข้าซิ่งได้กินข้าวแดดเพราะอาจารย์อาจจะต้องเริ่มนัดนะคะเที่ยง45ขอเริ่มนะจะได้ไม่ต้องแบบไปเป็นชั่วโมงอ่ะเอาทีละ15นาทีนะคะน้อยก็ทบทวนแล้วก็ได้ทำเสร็จก่อนวันเลยเนาะตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่ตอบข้อEK เอา TK หมุนก่อนสูตรว่าไงเนี่ยสองไอของวงนี่เขียนเลยได้ไหมได้ไอของวงนี่เป็นไงเนี่ย m r กำลังสองนี่ไอเนาะคูณกับโอเมก้ากำลังสองมี ek เลื่อนเลื่อนที่เท่ากับจะเป็นส่วนสอง m v กำลังสองอ่ะ v เป็นเท่ากับโอเมก้า r อันนี้เป็นไงกันเนี่ยเท่ากันเลยตอบหนึ่งโอเคไม่ยากเนาะเอาอะไรอ่ะไม่จบเหรอเดี๋ยวสแกนให้ต้องมีมาทวงใครถึงเร็วกว่ากันเนี่ยจริงมากกว่าหรือน้อย
รื่องอะไรนะข้อหนึ่ง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 ข้อ2หาโมเมนต์ความเฉื่อยของรูปนี้ข้อ3หาพลังงานจนรูปนี้ข้อ4ก็เป็นความเฉื่อยนี่เรื่องแกเขียนเรื่องที่เรื่องอะไรเรื่องข้อ2ข้อ6ก็ให้แบบนี้มาข้อ7ยังทำไม่ได้ไม่ใช่ไม่สอนแต่ว่าใช้ทำได้ข้อ8ก็เพิ่งสอนไปวันนี้แต่ว่ามี3แรงเนาะเอาเรื่องมาเรื่องนี้เรื่องมาเขียนไปหลังไม่ส่งไปแล้วเพราะเราต้องตีไปเลย1 ตีไปเลย